กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ใหญ่ไปเที่ยวค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปยังร้านขายเครื่องเขินสินค้าหัตถกรรมสร้างชื่อของประเทศพม่าซึ่งที่เมืองพุกามถือเป็นต้นกำเนิดเครื่องเขินโบราณที่เป็นต้นตำรับซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนค่ะร้านขายเครื่องเขินมีอยู่มากมายหลายร้านในเมืองพุกามแต่ร้านอุบาเนียนแห่งนี้เป็นร้านที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะชาวไทยเราความน่าสนใจของร้านนี้นอกจากจะเป็นเครื่องเขินสูตรต้นตำรับที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ยังมีการโชว์ขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียดให้นักท่องเที่ยวชมอีกด้วยค่ะYeah, girl.เป็นที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเขินที่นี่ของแท้จะทำจากไม้ไผ่แล้วเสริมใยด้วยหางม้าเพิ่มความแข็งแรงค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รองแก้วขวดโหลจากการใส่ดอกไม้กล่องทิชชู่ที่เคียบุรีเขินไม้ไผ่เสริมหางม้าของชาวเมืองนับเป็นหัตถกรรมต้นตำรับโบราณขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยฝีมือทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่าที่หาชมได้ยากในปัจจุบันค่ะออกเดินทางต่อกันดีกว่าค่ะเพื่อไปชมพระพุทธรูปที่ถูกเรียกขานกันว่าพระอึดอัดที่วัดมนูหะจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะไปชมกันค่ะวัดมนูหะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกบามีโครงสร้างวิหารค่อนข้างคับแคบมีพระนอนหนึ่งองค์กับพระพุทธรูปนั่งอีก3องค์เบียดเสียดกันอยู่ภายในจึงถูกเรียกกันว่าพระอึดอัดค่ะวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะนะคะกษัตริย์มอญที่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยศึกอยู่ที่พุกามและพลเมืองมอญอีกกว่า 30,000 คน
เมื่อปีพ.ศ.1600ค่ะและยึดพระไตรปิฎก30ชุดมาไว้ที่ภูกามการที่พระเจ้ามนูหะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดและระบายให้ได้รับรู้ถึงความอึดอัดใจและความไม่สบายใจที่พระองค์มีต่อการต้องตกเป็นเฉลยเช่นนี้ค่ะเจดีย์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกามเวซันดอร์นี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ขึ้นและตกก็จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตาที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นและยามเช้าอย่างงดงามค่ะศาสนสถานแห่งต่อมาของเราในวันนี้ก็คือวัดอนันดาค่ะเป็นวัดที่มีสีขาวสังเกตเห็นได้ง่ายถือกันว่าเป็นผลงานชิ้นเอกในบรรดาวัดโบราณที่สำคัญในพุกามนะคะมีความสวยงามเก่าแก่เป็นอย่างมากค่ะวิหารเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกเด็ดยื่นออกไปทั้ง4ด้านค่ะถ้าดูตามผังลักษณะก็จะเหมือนกับไม้กางเขนแบบกรีกนะคะภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สักประดิษฐานอยู่ทั้ง4ทิศสนใจที่สุดของวัดอนันดาแห่งนี้ที่หลังคาของวิหารมีช่องเล็กๆให้แสงสว่างส่องลงมาที่องค์พระสะท้อนทำให้ดูสวยงามมากค่ะ